กำเงิน3ล้านซื้อคอนโดใกล้รั้วมหาลัยปล่อยเช่าดีรอจังหวะขายต่อได้คนที่ต้องการลงทุนในคอนโดมิเนียมณนะปัจจุบันอาจจะต้องพิจารณาหลายปัจจัยเยอะกว่าในอดีตเพราะปัจจัยลบหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อการลงทุนนั้นมีเยอะมากโดยเฉพาะเมื่อต้องการลงทุนในระยะยาวหรือลงทุนเพื่อปล่อยเช่าแล้วหวังเก็บเงินค่าเช่าต่อเนื่องหลายหลายปีจากนั้นอาจจะขายต่อออกไปเพื่อรับผลตอบแทนขั้นสุดท้ายอีกครั้งซึ่งถ้ามีเงิน3ล้านบาทแล้วต้องการลงทุนในคอนโดมิเนียมตอนนี้ การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยที่มีกำลังซื้อหรือผู้เช่าที่ค่อนข้างแน่นอนและสามารถรู้ได้ทันทีว่ากลุ่มผู้เช่าเป็นใครย่อมดีกว่าการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่าในพื้นที่เมืองชั้นในซึ่งทั้งราคาสูงและอาจจะคาดหวังเรื่องของการปล่อยเช่าได้ยากในปัจจุบันเนื่องจากทางเลือกมีเยอะประกอบกับงบประมาณในการหาเช่าคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติลดลงผู้เช่าต่างชาติจำนวนมากเลือกที่จะเช่าคอนโดมิเนียมในทำเลที่ไกลออกไปจากที่ทำงานตนเองแม้ว่าต้องเสียค่าเดินทางมากขึ้น แต่ค่าเช่าต่ำกว่าเยอะผู้เช่าที่เป็นคนไทยเองก็มีทางเลือกที่มากขึ้นเช่นกันไม่จําเป็นต้องอยู่ใกล้ที่ทํางานหรือสถาบันการศึกษาของบุตรหลานแต่ขอให้อยู่ทําเลที่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบก็เพียงพอแล้วการลงทุนคอนโดมิเนียมในพื้นที่เมืองชั้นในณปัจจุบันทําได้ยากเพราะต้นทุนปัจจุบันราคาสูงมากไม่สามารถแข่งขันกับคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จก่อนหน้านี้หลายปีได้พื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัยมีความน่าสนใจเพราะมีผู้เช่าแน่นอน แม้ว่ากลุ่มคนที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยอาจจะลดน้อยลงแต่มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่หลายแห่งมีการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติและจำนวนของนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยทำเลรอบๆมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตมหาวิทยาลัยเกษตร,รศาสตร์บางเขนมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สีราชาพื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัยเหล่านี้ยังสามารถหาคอนโดมิเนียมในระดับราคาไม่เกิน3ล้านบาทต่อยูนิตเพื่อการลงทุนในระยะยาวได้อีกทั้งยังสามารถคาดหวังผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าได้ในระดับหนึ่งอาจจะอยู่ในช่วง 4- 7เซขึ้นอยู่กับเงินลงทุนในการซื้อคอนโดมิเนียมและลงทุนเงินสดหรือว่าใช้สินเชื่อธนาคารซึ่งถ้ามีการดูแลรักษาคอนโดมิเนียมที่ปล่อยเช่าดีๆยังสามารถขายต่อได้ในราคาที่ทำกำไรได้อีกครั้งด้วย